คือทั้งโลกตอนนี้เขามีการฉีดไปประมาณสัก119ล้านโดสนะครับในขณะเดียวกันจํานวนของผู้ติดเชื้อนะทั้งโลกอยู่ที่ประมาณสัก105ล้านคนคือคนที่ได้รับการฉีดเนี่ยตอนนี้แซงแล้วงั้นมันก็เลยมีความหวังเล็กๆเ,เพียงแต่ว่ามันมีประเด็นในเรื่องของความเหลื่อมล้ำด้วยคุณลัคือประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาก็เป็นคนผู้ผลิตเรื่องของวัคซีนขึ้นมาเป็นผู้พัฒนาเงียเป็น,ผ,นผู้พัฒนาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ได้โคต้าไปค่อนข้างเยอะหรือว่าประเทศไหนอาจจะไม่ได้ผลิตนะแต่เขามีตังอะ เขาก็ไปซื้อโคต้งโคต้าอะไรต่างๆแล้วประเทศที่กําลังพัฒนาล่ะ มันก็มีเครื่องหมายคำถามอยู่นะว่าแล้วประเทศเหล่านี้เนี่ยจะได้รับวัคซีนเมื่อไร่ไม่ใช่เฉพาะบ้านเรานะครับจริงๆหลายประเทศยังไม่ได้รับในขณะที่ประเทศยากจนเอาง่ายๆประเทศยากจนเขาก็ได้นะประเทศยากจนก็อยู่ในกลุ่มแรกๆที่เขามีการจัดโคต้าให้ด้วยแต่ประเทศกําลังพัฒนาหรือประเทศอย่างประเทศไทยอย่างเราเนี่ยไม่ได้โคต้าในขณะที่การจัดซื้อต่างๆต้องบอกเลยว่าโอ้โหต้องไปแย่งชิงนะคะตอนนี้ก็แย่งชิงกันลำบากเพราะว่ามันไม่ใช่แค่บ้านเราแย่งชิงทุกประเทศก็แย่งชิงแล้วพอแย่งชิงกันเยอะๆแบบนี้ราคามันก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันส่วนคนที่จอง ก่อนหน้านี้ตั้งแต่ช่วงพัฒนาเขาก็อาจจะได้ราคาพิเศษจะเป็นราคาต้นทุนหรืออะไรก็ตามนะคะก็แล้วแต่ก็ถือว่าเขาเป็นอยู่ในกลุ่มที่มันริเริ่มในการที่จะพัฒนาวัคซีนนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องยอมรับนะคะว่าสถานการณ์การติดเชื้อโควิด -19 ทั่วโลกแล้วก็รวมถึงประเทศไทยก็ยังคงมีจํานวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นนะคะและก็ที่สําคัญนะคะในส่วนของประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องติดตามกันนะคะมีความชัดเจนอย่างไรในระหว่างก่อนหน้านี้เรามีความหวังใช่ไหมคุณอีกว่าเดือนกรุมภาพัน วัคซีนจากแอสตราเซเนกจะเข้ามาประมาณ50,000โดสนี่คือความเข้าใจเมื่อเดือนมกราคมคแต่ตอนนี้นะคะเราน่าจะไม่ได้รับ50,000โดสนี้แล้วเพราะว่า EU ค่ะ กรณีที่สหภาพยุโรปนะคะหรือ EU อเขาออกมาใช้มาตรการในการควบคุมการส่งออกวัคซีนประเทศไทยเราคืออยู่ในกลุ่มนี้ที่จะได้ด้วยนะคะ0 0 0 0มโดสที่เขาจะตัดออกมาให้เราเราก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่าเขามีประเด็นดราม่ากเกิดขึ้นนะครับภายในกลุ่มสหภาพยุโรปเพราะว่าทนาของบริษัทผู้ผลิตวัคซีนเนี่ยไม่สามารถผลิตได้ตามที่ได้มีการให้คำมั่นสัญญาไว้พอผลิตได้ไม่พอเน,นี่ยนะฮะท้านของกลุ่ม EC นะครับหรือว่าสหภาพยุโรปเองเนี่ยเขาก็มาบอกว่าอา้าวทั้งนั้น ถ้าคุณไม่สามารถผลิตได้ตามที่สัญญาไว้งั้นฉันจะไม่ให้คุณส่งออกนะประเทศที่ไปซื้อรวมถึงประเทศบ้านเราเนี่ยนะครับก็งานเข้าสิฮะ ใช่แล้วนะคะนี่คือความชัดเจนที่เกิดขึ้นนะคะแม้ว่า EU จะออกมายืนยันเหมือนกันว่าการควบคุมการส่งออกวัคซีนมันเป็นแค่มาตรการชั่วคราวไม่ใช่ห้ามการส่งออกเลยทั้งหมดนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเรื่องนี้องค์การอนามัยโลกเองเขาก็ออกมาเสียงดังๆเหมือนกันนะเขาก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันนะคะบอกว่ากรณีมาตรการดังกล่าวออกมาเนี่ยมันส่งผลกระทบกับทั่วโลกที่สําคัญนะคะมันส่งผลกระทบอย่างน้อยร้อยประเทศทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบนะคะไม่ว่าจะเป็นสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษสหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตร ขอบวกประเทศไทยด้วยนั่นสิครับนะครับเพราะทางฝั่งของแอสตราซินิก้าของอังกฤษนะครับที่ไปร่วมทําวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดนะครับก็บอกว่ามีปัญหาเรื่องของกําลังการผลิตนะจะลดปริมาณการส่งม,มอบวัคซีนลงไป60%สเรหลือเพียงแค่31ล้านโดสไม่ใช่แค่เจ้านี้นะครับทางฝั่งของไฟเซอร์อิงก็เหมือนกันก็บอกว่าจะลดการส่งม,มอบวัคซีนเหลือเพียงแค่ครึ่งหนึ่งให้กับทางฝั่งอยุโรปก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าทําไมถึงอาจจะมีมาตรการตรงนี้ออกมา แล้วก็ทําให้บ้านเราเองต้องเลื่อนไทม์ไลน์ออกไปนะครับจากเดิมเนี่ยที่คาดการนะครับว่าในช่วงเดือนกุมภาพัน์นี้จะมีการส่งมอบ50,000โดสนะแล้วก็จะมีการจัดสรรให้กับทางด้านของกลุ่มที่มีความเสี่ยงตามลําดับนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่บุคลากรทางการแพทย์ อันนี้เบอร์หนึ่งเลยเพราะเป็นด่านหน้าใช่แล้วก็บรรดาอาสาสมัครที่จะต้องทําหน้าที่ร่วมกับหมอกับพยาบาลต่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นกลุ่มแรกๆที่จะได้รับการฉีดนะคะน,นั่นคือความเข้าใจที่เราเข้าใจมาก่อนหน้านี้นะคะแต่มาถึงวันนี้นะคะก็ต้องถือว่าชัดเจนอีกระดับหนึ่งนะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะคุณอนุทินชาญเีรกุลแล้วก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีด้วยก็บอกเลยนะคะยอมรับเลยว่าเป้าหมายการฉีดวัคซีนของเราณขณะนี้ น่าจะเริ่มฉีดได้กลุ่มแรกน่าจะเป็นเดือนมิถุนาย,ยน2564คือปีนี้โดยจะมีการทยอยฉีดเดือนละ5ล้านโดสไปจนถึงสิ้นปีนะคะก็น่าจะเป็นวัคซีนนะคะของบริษัทแอสตาราเซเนกานะคะที่เรามีการเลือกให้บริษัทสยามไบโอไซแอนเป็นฐานการผลิตให้กับภูมิภาคอาเซียนด้วยนะคะก็จะเป็นของแบรนด์เนี้ยเจ้าเนี้ยแหละ ใช่ครับนั้นในเรื่องของการบริหารจัดการหลังบ้านเนี่ยนี่ผมว่าเป็นเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันนะครับคือตอนนี้เราอาจจะเริ่มเห็นไทม์ไลน์แล้วว่าไอ้ตัววัคซีนมันน่าจะมาประมาณสักมิถุนา<ช>นะตามที่ได้มีรายงานออกไปนะครับเพียงแต่ว่าระบบหลังบ้านมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะกับการที่จะไปฉีดวัคซงวัคซีนต่างๆเพราะอย่าลืมว่า การที่ลําเลียงขนส่งนั่นคือความยากสเต็ปที่1แล้วนะ,ะแต่ว่าการที่ขนส่งไปยังเมืองต่างๆจังหวัดต่างๆอำเภอต่างๆอีกอีกสเต็ปหนึงน่ง, <step S 2> งแล้วคุณหมอต้องเป็นคนฉีดอีกเพราะมันเป็นเหมือนเหมือนเป็นเรื่องใหม่อะใช่แล้วมันสําคัญก็ต้องอให้คุณหมอฉีดเองอย่างปกติทั่วไปฉีดวัคซีนเนี่ยให้คุณพยาบาลฉีดให้แต่ว่ากรณีวัคซีนโควิดเนี่ยไม่ได้คุณหมอต้องฉีดแต่อย่างไรก็ตามนะคะเพื่อให้ความมั่นใจนะคะทางรองนาย,ยกอนุทินเขาบอกเลยว่าเรื่องของการจัดหาวัคซีนโดยรัฐบาลไทยนะโดยรัฐบาลไทยเนี่ยก็ม ในกาไว้จะมีการจัดหาทั้งหมด26ล้านโดสแล้วก็กําลังยืนยันที่จะมีการซื้อเพิ่มเติมอีกนะ35ล้านโดสนะคะเบสเร็จรวมกันสาลตะณนะขณะนี้นะคะที่มีออเดอร์สั่งซื้อประมาณ61ล้านโดสในขณะเดียวกันร,รัฐบาลเขามองและเขาประเมินแล้วจะต้องมีการหาเพิ่มเติมนะคะเพื่อให้มีการครอบคลุมในการฉีดให้กับพี่น้องประชาชนไม่ต่ํากว่า50ล้านคนนั่นแปลว่าจะต้องมี100ล้านโดสนะคะแล้วเขาบอกว่าขณะนี้กาลังพิจารณาวัคซีนในส่วนของบริษัทอื่นๆร่วมด้วยค่ะแน่ๆน สั่งซื้อ61ล้านโดสละยังขาดอยู่อีกนะคะประมาณเกือบ40ล้านโดสค่ะ ส่วนอีกด้านหนึ่งครับคุณสาธิตปิตุเตชาครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขท่านก็ยอมรับอยู่เหมือนกันว่าการจะหาวัคซีนในช่วงที่ผ่านมามันมีความเสี่ยงครับทั้งในมุมของการเมืองทั้งในมุมของงบประมาณเพราะมันไม่มีกฎหมายที่จะมารองรับการจองวัคซีนโดยที่ไม่มีหลักประกันว่าจะสูญเสียงเงินไปหรือเปล่าแต่ก็เชื่อนะครับว่าถ้าหากว่ามีการเริ่มฉีดวัคซีนตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้ไปเนี่ยนะครับก็จะสามารถดําเนินการได้ครบภายในปีครึ่ง โดยแนวทางที่รัฐบาลดําเนินการอยู่ก็จะช่วยทําให้วัคซีนนั้นมีประสิทธิภาพแล้วก็การใช้งบป,ประมาณก็จะมีความเหมาะสมด้วยนะครับค่ะ ก็มีล่าสุดอัปเดตนะคะการขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด19ของบ้านเรานะคะในส่วนของทางออยอนะคะหรือคณะกรรมการอาหารและยาเนี่ยก็ออกมาบอกเลยนะคะว่าล่าสุดสดสดร้อนร้อนเลยนะคะมีอีกเจ้าหนึ่งนะคะจอร์นสันแอนจอร์นสันชื่อน,นี้คนไทยอาจจะคุ้นแต่ถ้าบอกว่าบริษัทจันเซนหลายคนก็อาจจะงงๆแต่ก็คือจอร์นสันแอนจอร์นสันนี่แหละเขาให้บริษัทจันเซนเนี่ยเข้ามายื่นขอเอกสารนะคะในการที่จะขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด19มีการยื่นเอกสารมาแล้วนะคะแต่ว่าเอกสารต่างๆยังไม่ครบถ้วนแต่ว่าทางออย เ,เขาก็มีการรับพิจารณาก็รอจนกว่าจะมีการส่งเอกสารครบถ้วนแต่ถ้าจํากันได้ก่อนหน้าน,นี้มี2เจ้าใช่ไหมครับใช่ครับเขาจะมีทางฝั่งของแอสตราเซเนกาอันนี้อนุมัติแล้วนะครับส่วนอีกหนึ่งบริษัทก็คือซีโนแวคไบโอเทคนะครับตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการขอเอกสารเพิ่มเติมเพียงแต่ว่าเอาละแต่ละบริษัทเนี่ยเรื่องของวัคซีนประสิทธิภาพอาจจะไม่เท่ากันหรือว่าจํานวนโดสจริงๆไม่เท่ากันด้วย ถ้าเป็นของจอร์แดนจอร์แดนเนี่ยเขาฉีดแค่โดสเดียวนะอ่าใช่หลายคนก็ลุ้นมากนะคะแต่ว่าที่เหลือส่วนใหญ่ก็ต้องประมาณฉีด2โดสแล้วก็ร<ช>ะยะเวลาอาจจะห่างกันนะคะไม่เท่ากันนะคะอย่างไรก็ตามนะคะในส่วนของบริษัทผลิตวัคซีนจอร์แดนแอนจอร์แดนเนี่ยเขาก็ประกาศชัดเจนเลยนะคะว่านโยบายของทางบริษัทเนี่ยเขาจะผลิตวัคซีนนะคะเพื่อช่วยในเรื่องของรัฐบาลแต่ละประเทศนะคะในการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเจ้าโควิด -19 เนี่แหละที่สําคัญนะคะราคาที่จําหน่ายก็จะเป็นราคาทุนเพราะเขามีเป้าหมายสําคัญคือไม่แสวง หากาไรไม่มีนโยบายขายวัคซีนเชิงพาณิชย์ให้กับเอกชนขณะที่กระบวนการขึ้นทะเบียนก็ยังไม่แล้วเสร็จคาดว่ารัฐบาลไทยน่าจะมีการสั่งซื้อแล้วก็จะส่งวัคซีนเขาเขาบอกว่าจอร์นสันแอนจอนสันเนี่ยเขาก็พร้อมเปิดขายนะถ้ารัฐบาลไทยสนใจเนี่ยนะคมีคาสั่งซื้อไปเขาก็าบอกว่าน่าจะสามารถส่งวัคซีนให้ได้นะคะสําหรับเราประเทศไทยภายในควอเตอร์สหรือไตรมาสสของปีนี้ค่ะครับส่วนถ้าเป็นในมุมของการยื่นขอขึ้นทะเบียนของทั้ง3บริษัทนะครับก็เป็นการยื่นขึ้นทะเบียนแบบฉุกเฉินนะเพราะว่า เรื่องของการใช้วัคซีนเป็นเรื่องที่ฉุกเฉินมากๆนะครับข้อมูลบางอย่างมันอาจจะไม่ครบนะเพราะฉะนั้นการให้ทะเบียนเนี่ยนะครับจะให้เป็นแบบ1ปีเพราะฉะนั้นทุกปีครับก็จะต้องมีข้อมูลมาประกอบเพิ่มเติมในการพิจารณาในช่วงที่มีการต่อทะเบียนนอกจากนี้ก็พอมีการเอามาใช้นะครับก็จะต้องเข้าสู่ระบบมาตรฐานที่ประเทศนั้นวางเอาไว้อันนี้เป็นจุดที่สําคัญแล้วก็ต้องมีการติดตามด้วยนะครับว่าผลการฉีดนั้นเป็นอย่างไรมีผลข้างเคียงหรือไม่เพื่อเป็นการประเมินความปลอดภัย ซึ่งเบน้ต้นทางฝั่งของอยเองเขาก็มีข้อมูลอยู่แล้วนะครับว่าวัคซีนแต่ละชนิดแต่ละประเภทเนี่ยนะครับมันมีการศึกษาในหลายประเทศและพอไปดูแล้วเนี่ยนะครับผลข้างเคียงมันเกิดขึ้นในต่างประเทศเป็นแบบไหนเราก็สามารถเอามาพิจารณาในบ้านเราได้ครับใช่เพราะฉะนั้นนะคะวัคซีนทุกตัวที่จะได้รับการขึ้นทะเบียนนะคะยังไงก็ต้องเป็นกรณีฉุกเฉินเพราะว่ามันเป็นการเร่งด่วนนะคะเพราะขั้นตอนจริงๆแล้วเนี่ยวัคซีนทั่วไปเนี่ยมันใช้เวลาในการพัฒนาหรือทดลองอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องใช้เวลานานกว่านี้ไม่ใช่ใช้ระยะเวลาไ้้้ถึึงงปปปีีีีหหรรืออค่แบบนนนนัเเเากเเก็็ใฉุิ ต้องมีการอัปเดตข้อมูลตลอดเวลาเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะคะเพราะามันฉีดเข้าร่างกายมุษยุด,ด้วยที่สําคัญนะคะเรามาดูเรื่องของการจัดสรรวัคซีนนะคะของศูนย์แบ่งปันวัคซีนโครงการโควัค ถามกันเยอะทําไมประเทศไทยไม่ได้วัคซีนฟรีจากโควัคต้องฟังตรงนี้เลยจะได้เข้าใจกันชัดเจนนะคะที่สําคัญนะคะในส่วนของโควัคเนี่ยบอกเลยนะคะล่าสุดนะคะ<ม>เขาก็มีการจัดสรรน,นะคะวัคซีนโควิด19ด้วยเหมือนกันนะคะตอนนี้เขามีการจัดสรรไปแล้ว330ล้านโดสทีเดียวนะคะให้กับประเทศยากจนแล้วก็มีการส่งมอบเพิ่มเติมอีกหลายร้อยล้านโดสทีเดียวนะคะในแต่ละช่วงไตรมาสนะคะโดยเฉพาะครึ่งปีแรกที่เขามีการตั้งเต้าไว้แต่อย่างไรก็ตามนะคะจำนวนที่มีการส่งมอบนะคะ ทั้งหมดเลยนะคะให้กับประเทศยากจนทั่วโลกเนี่ยก็คิดเป็นสัดส,ส่วนประมาณ3.3%ของจำนวนประชากรทั้งหมดนะคะใน145ประเทศที่เข้าร่วมโครงการะคะ่ะ ซึ่งโครงการโควาคเนี่ยเขาก็เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการที่จะกระจายเรื่องของวัคซีนให้มันมีความเท่าเทียมกันมากขึ้นไม่ใช่เฉพาะทางด้านของประเทศมหาอำนาจเท่านั้นที่จะได้สิทธิ์ในการเข้าถึงวัคซีนแต่ตรงนี้นะครับมันก็มีประเด็นอยู่เหมือนกันเมื่อทางฝั่งของตัวบริษัทแอสตราเซเนการ่วมกับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเนี่ยนะครับตอนนี้ก็มีการพัฒนาร่วมกันอยู่ที่ประมาณสัก240ล้านโดสที่ผลิตโดยสถาบันเซลรุ่มแห่งอินเดียแล้วจํานวนอีกประมาณ96ล้านโดสจากโรงง,งานของโดส e าก และก็ยังมีวัคซีนจากไฟเซอร์ i o o อ e c h นที่ยนะครับที่เขาร่วมมือร่วมมือกันอีกประมาณสัก1ล้าน2แสนโดสส่วนทางฝั่งของจีนนะฮะตัดสินใจเหมือนกันครับในการจัดสรรตัววัคซีนป้องกันโควิด -19 ตรงนี้จำนวน10ล้านโดสให้กับโครงการในเรื่องของโควะตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการตอบสนองแล้วก็เป็นการให้ทางน้านของประเทศที่รายได้อาจจะน้อยหน่อย สามารถเข้าถึงตัววัคซีนตรงนี้ได้ใช่ค่ะส่วนที่ถามกันมาเยอะแล้วประเทศไทยอ่ะทำไมประเทศไทยถึงไม่ได้รับวัคซีนฟรีจากโควิคด้วยและเพราะที่สําคัญเนี่ยวัคซีนของโควิดเขามีการจัดสรรให้เร็วด้วยกับประเทศที่ยากจนนะคะก็ต้องกลับมาดูตรงนี้นะคะเขาบอกว่าในขั้นตอนกระบวนการในการเจรจาก่อนหน้าน,นี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ย ประเทศไทยเองก็วางแผนในการเข้าร่วมโครงการโควัคตั้งแต่แรกแต่พอมีการเจราจาพูดคุยกันไปแล้วเขาประเมินดูบ้านเราแล้วนะคะทางโควัคก็บอกเลยนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยนะคะอยู่ในฐานะรายได้ปานกลาง mm hmm. เพราะฉะนั้นประเทศไทยอยู่ในกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางไม่ใช่ประเทศที่อยู่ในกลุ่มฐานะยากจนก็จะไม่ได้รับฟรีตรงนี้แต่ถ้าจะเข้าร่วมก็ได้นะโควัคเขามีสองรูปแบบนะคะประเทศยากจนเนี่ยเขาจัดสรรให้แต่ประเทศคนมีเงินพูดอย่างนี้ดีกว่าหรือรายได้ปานกลางขึ้นไปเนี่ยเข้าร่วมได้แต่คุณจะต้องเอาเงินไปลงขันกับเขา และณนะตอนนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีความมั่นใจว่าเพราะการพัฒนายังไม่ได้ถึงจุดณวันนี้เอาเงินไปลงขันเนี่ยถ้าเกิดมันพัฒนาแล้วไม่ไประสบความสําเร็จก็คือฟาวไป,ปแต่ถ้าวัคซีนประสบความสําเร็จเราไม่ได้ได้ไดฟรีนะเราก็จะสามารถได้รับการจัดสรรในการซื้อนะคะในราคาที่เขากําหนดไว้จะเป็นราคาทุนบวกอะไรก็ตามแต่ว่าก็ต้องจัดซื้อมาเหมือนกันนะคะนี่คือเป้าหมายแล้วก็จะได้เคลียร์กันชัดๆทำไมประเทศไทยไม่ได้วัคซีนฟรีจากโควตค่ะครับแต่ว่าในอาเซียนนะฮะประเทศเนี่ยประเทศเขาได้หมด นะครับ ก็อันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อนะครับทีนี้สําหรับตัวโครงการนะครับตรงนี้ยังได้รับวัคซีนค่อนข้างจะจํากัดนะครับเนื่องจากว่าส่วนหนึ่งคือประเทศร่ํารวยมีการสั่งจองวัคซีนเป็นจํานวนมากนะแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมาครับสภาพยุโรปอย่างที่เรียนไปตอนต้นรายการนะครับว่ายังคงมีการควบคุมการส่งออกด้วยซึ่งอีกด้านหนึ่งครับท่านเจ้าหน้าที่ของ WHO ครับเขาบอกว่าทางฝั่งของประเทศทางฝั่งของแอฟริกาใต้อย่างเช่นทางด้านของรวันดานะครับแล้วก็แอฟริกาใต้แคปเวิร์นะครับก็จะเป็นประเทศแรกๆในทางฝั่งของแอฟร กานะที่จะเริ่มฉีดวัคซีนของไฟเซอร์ก่อนนะครับส่วนองค์การวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งชาติสิงคโ,โปร์ก็อนุมัติให้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 9นะครับของทางฝั่งโมเดอร์นาของสหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยฮะภาพนี้เลยครับนายกรัฐมนตรีเลสันลุงนะครับก็ฉีดเลยเป็นคนแรกด้วยหรือเปล่าไม่รู้ของ <คน S 1> ประเทศใช่ไหมคนแรกของประเทศสิงคโปร์่เป็นการสร้างความเชื่อมั่นนะคะเขาก็ฉีดกันไปแล้วนะคะประเทศไทยอดใจรอนะคะต้องใช้คำว่าอดใจรอนะคะ ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ครับอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งด้วยครับเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบรอบคุณผชมอยู่ครับและถ้าว่าคุณผชมท่านไหนไม่อยากพลาดรับชมรายการแบบสดๆก็ไปที่นี่ครับ Facebook TNN Live หรือว่าตามช่องทางอื่นๆก็ได้นะครับตามที่คุณชมนาสะดวกเพียงแค่คลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ